ฟังกันดีนะครับกดปุ่มนิวเคลียร์นี่แหละ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 ฟังให้ดีนะฟังลุงเนี่ยฟังพี่เป็นไอ้ที่มาใช้ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยควอนตัมเนี่ยตัวคิวเนี่ยมันเริ่มต้นนะควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยครับไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนี้นะฮะมันจะสามารถที่จะรู้อะไรแต่ไวมากสามารถแฮกข้อมูลคำว่าแฮกหมายความว่าเราล้วงคองูเห่านึกออกไหมในบ้านเธอมีอะไรอ่ะไอทีเรื่องของไอทีบ้านเธอเนี่ยช้ากว่าบ้านฉันพอไอทีของบ้านฉันที่บอกว่าควอนตัมเนี่ยครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมาฉันรู้เลยว่ารหัสที่เธอกดปุ่มมันคืออะไรจะรู้รหัสนะจำให้ดีนะรู้รหัสกุญแจกดปุ่มนิวเคลียร์โอเคนะฉันอยู่บ้านฉันแฮกข้อมูลรหัสโอเคไหมกดปุ่มปุ๊บนิวเคลียร์บ้านเธอแตกที่บ้านเธอนั่นแหละนึกออกไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นนิวเคลียร์อยู่บ้านเธอมันแตกบ้านเธอนั่นแหละแล้วเธอก็ตายกันหมดทั้งประเทศเขาบ้านเธอนั่นแหละครับงงไหมครับไม่งงเนาะนี่แหละครับจะไม่แฮกกันก็แฮกกันแบบนี้นะจ๊ะนี่เชียวภาษาลุงอย่าเชื่อลุงนะลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะ ลุงก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับแต่ลุงรู้ตามภาษาลุงก็เล่าสู่กันฟังมันเล่นไปเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ระเบิดกลางจริง ไม่ใช่ใครทำมันหรอกส่วนแล้วมันก็แฮกไปแฮกมาทางด้าน AI เล่นงาน AI นะ AI มันจะสู้กันโอเคไหมครับสู้กัน AI คือความเร็วเลยครับอย่าคิดมากความเร็วความถี่เนี่ยครับอย่างนี้เป็นไงสู้กันต่างคนต่างบูสต์ไงฮะความเร็วมาถึงจุดหนึ่งมันก็เท่ากันเนี่ยเพราะถ้าใครบูสต์ขึ้นมาก่อนไอ้ที่บูสต์เนี่ยพวกเรียกว่าหมองูตายพวกงูแตกเองมันเกิดภาวะอันตรกิริยาเพราะมันขึ้น2ตัวมันสู้กันโอเคไหมครับขึ้น2ขึ้นมันสู้กันถ้าหากว่ามันอยู่ในเรียกว่าง่ายๆคือเดี๋ยวนะถ้าเป็นไฟฟ้านะแอมกับโวลต์โวลต์เท่ากันแต่แอมต่างกันแอมแปร์เนี่ยมันก็สู้กันเรื่องของแอมอยู่เนี่ยแอมแปร์ใครจะผลิตแอมแปร์ได้มากกว่ากันใน1หน่วยเวลาแต่โวลต์เท่ากันหรือถ้าหากว่าแอมเท่ากันแต่โวลต์ต่างกันเนี่ยเอาเสียบัตร คนไหนโวลต์สูงกว่าก็กินอีกฝั่งหนึ่งทันทีอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมครับโวลต์เท่ากันแอมต่างกันคนไหนที่แอมมากกว่าก็กินฝั่งที่มันต่ำกว่างงไหมฮะนี่คือเรื่องของไฟฟ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ในการที่จะสู้กันเหล่านี้เพราะนั้นมาเซตซีโร่แต่พี่กายใจจิตของเราที่ลุงหมอพยายามนำเสนออยู่แล้วก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านมารู้จักกับสิ่งเหล่านี้ซะจะป้องกันสิ่งเลวร้ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลื่นอะไรต่างๆมันจะป้องกันได้หมดจริงอย่างลุงเนี่ยป้องกันจริงๆนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อปลดแซ่